ครัวบันนี่ชวนทำยำขนมจีนปลาทูจ้าวันนี้น้ำยาปลาร้าแซ่บๆง่ายๆเลยค่ะเราก็เอาปลาทูมาทอดกันเลยนะคะวันนี้ใส่แต่ปลาทูนะคะใช้ปลาทู2ตัวเลยจ้าทอดให้เหลืองหอมเลยแล้วก็แกะเอากล้างออกนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันค่ะน้ำยำนะจ้าวันนี้ก็จะทำใช้น้ำตาลเคี่ยวนะคะ1ทัพพีค่ะน้ำปลาร้านะคะ1ทัพพีค่ะน้ำปลานิดหน่อยค่ะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะ1ทัพพีกับอีกนิดนึงค่ะมะนาว1ซีกค่ะแล้วก็พริกป่นนะคะเติมสีสันด้วยพริกแดงจินดาค่ะน้ำกระเทียมแดงนิดหน่อยนะคะนี่คนเข้ากันเลยค่ะน้ำยำขนมจีนแซ่บๆง่ายๆเท่านี้ก็ได้แล้วนะคะแล้วเราก็ใส่ปลาทูลงไปค่ะไปคลุกนิดนึงแล้วก็เส้นขนมจีนค่ะผักนะคะหอมแดงค่ะผักชีแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะถั่วลิสงด้วยค่ะคั่วเองหอมๆเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูยำขนมจีนปลาทูง่ายๆจ้า